หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าการที่เราจะปั้นหุ่นให้สำเร็จเร็วได้ควรมีสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับนั่นก็คือ 1. วิธีการที่ใช่ครับวิธีการที่ใช่นี้แทบจะบอกว่ามันคือเข็มทิศหรือ GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เส้นชัยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปในทางที่ไม่ใช่หรือทำในวิธีการที่ผิดต่อให้พยายามให้ตุยยังไงก็ไม่สำเร็จโอเคไหมครับและวิธีการที่ใช่คืออะไรนั่นก็คือการคุมอาหารโดยการทานให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆออกกำลังกายด้วยการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในเกณฑ์6-8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอยู่ในแพทเทิร์นนี้เช่นเราคุมอาหารแต่ว่าแบบเน้นปริมาณน้อยทานก็ไม่ครบ5หมู่อ้าวอย่างนี้ผลลัพธ์ก็ไม่เกิดหรือออกกำลังกายก็แบบเวทนิดเดียวเน้นคาร์ดิโอการปั้นหุ่นก็เกิดไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับกับ2เลยครับก็คือควรมีวินัยและความสม่ำเสมอที่เป็นเลิศนะครับเพราะข้อนี้ก็เป็นตัวตัดสินเลยครับว่าเราจะทำได้ไวหรือไม่นะครับคนที่เขาจะสำเร็จไวต้องทำอย่างมีวินัยและทุ่มเทแล้วก็แบบไม่ใช่แบบล้มเลิกกลางทางไม่งั้นคุณก็จะอยู่ในวัฏจักรแห่งความอ้วนไม่ไปไหนสักทีแล้วก็เริ่มใหม่อยู่อย่างนั้นแหละกับข้อ3เลยครับก็คือความพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่มันหนักเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเบาเกินไปก็ไม่เห็นผลเช่นการคุมอาหารก็เลือกวิธีการที่เหมาะครับไม่ใช่แบบโอ้โหถึงขั้นต้องอดเลยอันนั้นก็หนักไปหรือออกกำลังกายก็แบบโอ้โหมันต้องฮาร์ดพอมากๆมันก็อาจจะบาดเจ็บได้แต่ถ้าเบาไปก็ไม่เห็นผลลัพธ์อะไรแน่นอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว3สิ่งนี้ถ้ามีรับรองเลยครับว่าปั้นหุ่นได้สำเร็จไวแน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ